วัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาต่อกันที่ถนนลัตนาธิเบศรกันเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนี่ครับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับศูนย์ราชการจังหวัดนนท์นะครับไม่ใช่ศูนย์ราชการกรุงเทพนะถนนลัตนาธิเบศรนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยบางใหญ่บางใหญ่กาญจนาภิเษกนะครับวิ่งจากฝั่งตะวันออกนะครับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับมุ่งหน้าไปทางฝั่งตะวันตกเย็นสบายนะครับวันอาทิตย์วันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่วันอาทิตย์ที่13นะครับกุมภาพันธ์นี่คือถนนรัตนาธิเบศรนะครับด้านบนก็จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะออกซ้ายก็จะไปท่าน้ำนนท์นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเซนทันนะเซนทันโรบินสันนะครับเป็นมีหลายห้างอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็9โมงเช้าพอดีนะครับรถกำลังเยอะเลยนี่นะครับตรงไปก็บางบัวทองการกนาพิเศษนะครับออกซ้ายก็กระทรวงพาณิชย์นะครับสนามบินน้ำของฉลากนะครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสะพานพระนั่ง9นะบรรยากาศของจังหวัดนนทบุรีนะครับคอนโดเพียบเลยนะถือว่าเจริญมากเลยนะครับจังหวัดนนรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับด้านซ้ายสถานีสะพานพระนั่ง9นะครับตอนนี้กำลังข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นสะพานที่ยาวนะสะพานพระนั่ง9เดิมก็อยู่ข้างล่างนะครับก็ยังมีอยู่
ก็อยู่แถวไซม้านะครับบางรักน้อยท่าอิฐนะสบายกันจริงๆนะครับนี่ออกซ้ายนะครับถนนราชพฤกษ์นะครับถนนราชพฤกษ์ถนนนครอินทร์นะครับสะพานพระราม5ออกซ้ายไปนะครับหรือว่าจะไปสะพานพระราม4ก็วนไปนะครับถนนราชพฤกษ์กับถนนชัยพฤกษ์นะครับมันถนนชัยพฤกษ์นี่ยังอยู่เขตจังหวัดนนทบุรีนะครับถนนราชพฤกษ์ก็จะอยู่กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็อยู่จังหวัดนนท์บางรักใหญ่น้อยก็มาบางรักใหญ่ข้างหน้าจะเป็นแยกนะครับสะพานข้ามแยกแยกบางปูนะถนนบางปวยไซน้อยนะครับถ้าเราวิ่งข้างล่างนะครับออกขวาก็จะไปบางบัวทองซ้ายก็จะไปทางวัดสวนแก้วนะครับสำหรับในตลาดบางบัวทองนะครับเอาไว้จะมารีวิวให้นะครับสำหรับผู้ที่ขอไว้นะครับไปทางหอนาฬิกานะครับถนนรัตนาธิเบศรนะครับยังไม่สุดนะครับแต่ข้างหน้าก็จะเป็นแยกบางใหญ่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับนะครับข้างหน้านี้นะครับเซ็นทรัลเวสเกตนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีการก่อสร้างนะ ออกซ้ายไม่ได้นะครับก็ต้องตรงไปก่อนนี่คือสถานีบางใหญ่นะครับตรงนี้ตอนนี้ก็มาถึงแยกบางใหญ่นะครับที่เขากำลังก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์นะครับบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับที่เห็นกันอยู่ข้างหน้านี้นะฝั่งขวาก็จะเป็นเซ็นทรัลเวสเกตนะครับถนนกาญจนาภิเษกนะครับนี่บางใหญ่ทางมอเตอร์เวย์นะครับบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับกำลังขึ้นเสากันมาเยอะแล้วนะครับนี่ว่าเป็นงานใหญ่กันเลยนะครับจะเป็นสะพานวงแหวนกันอีกเป็นสะพานตัวหนอนกันอีกนะครับตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะขอล่ำลากันไปก่อนนะครับเพราะว่าเมมโมรี่เต็มพอดีนะครับที่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพนะครับนี่คือจุดที่เขาก่อสร้างนะครับทางมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับคลิปนี้ขอล่ำลากันไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ยังติดตามช่องบ่าวลิ้นอยู่นะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ